วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามนะคะได้จัดงานเทวาภิเษกมหาทานบารมีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีค่ะที่วัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามบ้านสมนรินทร์หมู่12ตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนายจรินทร์จักรภาครองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคณะวาดในงานเทวาภิเษกมหาทานบารมีฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีโดยมีพระเทพนรินทร์ชินรังสีเจ้าอาวาสวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายณรงค์พลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีนครอุดรธานีพุทธศาสนิกชนคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีโดยจัดให้มีพิธีสวดมนต์ตามพระธรรมคำสอนและได้ร่วมบำเพ็ญมหาทานบารมีกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมอโหจากนั้นพระเทพนรินทร์ชินรังสีจะอาวาสวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามเป็นประธานแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากจนจำนวน49ทุนแยกเป็นทุนระดับมัธยมศึกษา20ทุนและระดับประถมศึกษา29ทุนและแจกข้าวสารน้ำดื่มเวชภัณฑ์ยาให้แก่นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มอบโคกระบือโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิสามชัยจังหวัดสกลนครตำบลบะยาวตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีและราษฎรผู้ยากไร้รวม 1,800 ครอบครัวทั้งนี้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาจันลงจิตเพื่อนมนุษย์และเกื้อกูลเพื่อนร่วมสังคมวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเจตจำนงของการฉลองสิริอายุครบ46ปีพระเทพนรินทร์ชินรังสีจะอาวาสวัดเทพนรินทร์อินทรมหาวรารามเ